นางเอกสาวคนเดียวที่ไปร่วมยินดีในงานแต่งแฟนคลับงานนี้ได้ใจแฟนคลับเต็มๆได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆสำหรับนางเอกสาวมากความสามารถอย่างนุ่นวรนุชพิรมพักดีภรรยาคนสวยของต๊อดปิติที่รมพักดีทายาทอาณาจักรสิงห์อันยิ่งใหญ่โดยล่าสุดความน่ารักของนางเอกสาวนุ่นวรนุช ที่พอทราบว่าน้องนิวเจ้าสาวซึ่งเป็นแฟนคลับที่ติดตามพี่นุ่นมาตั้งแต่เธออายุสิบขวบเข้าพิธีแต่งงานภายหลังจากที่นุ่นวรนุชบินกลับจากสวิตเซอร์แลนด์พอมาถึงไทยปุ๊บนุ่นก็รีบเดินทางไปเซอร์ไพรส์เจ้าสาวที่งานแต่งทันทีพร้อมกับช่อดอกไม้แสดงความยินดี ทำเอาน้องนิวเจ้าสาวร้องไห้เพราะดีใจมากไม่คิดว่านักแสดงในดวงใจจะมาร่วมงานแต่งของเธอ